อันหนึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะพ่อค้าชาวจีนซึ่งมีนายอุเทนเตชะไพบูลย์เป็นหัวหน้าทำพิธีกงเต็กอุทิศพระราชกุศลถวายเนื่องในวาระครบ50วันนับแต่วันสวรรคตตามธรรมเนียมที่ชาวจีนผู้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเคยจัดพิธีกงเต็กฉลองพระเดชพระคุณในงานพระบรมศพมาทุกคราวเช่นเมื่อคราวงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนั้นมีงานกงเต็กเป็นการใหญ่เครื่องกระดาษที่เผาตั้งล้นออกไปจนถึงหน้าประตูวิเศษชัยศรียังเป็นเรื่องที่เล่าสืบกันมาจนปัจจุบันการพิธีกงเต็กที่ทำถวายคราวนี้แบ่งงานออกเป็นสองวันวันแรกเมื่อเสร็จงานบำเพ็ญพระราชกุศลของหลวงแล้วตอนบ่ายคณะสงฆ์จีนนิกายเริ่มประกอบพิธีกงเต็กมีพิธีชุมนุมเทพพยดามาเป็นทิพยพยานในงานพิธีแล้วมีการเชิญดวงพระวิญญาณมาสถิตในฉลองพระองค์ที่จัดเตรียมไว้ขึ้นตอนบ่ายมีการสวดมนต์และพิธีลอยกระทงครั้นเวลาค่ำมีพิธีข้ามสะพานโดยสมมุติว่าเป็นการเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณจากมนุษยโลกไปสู่สุคติภพต่อจากนั้นเป็นพิธีทิ้งกระจาดคือแจกทานแก่สาธุชนที่มาประชุมกันในที่นั้นเสร็จแล้วในตอนท้ายพิธีเป็นการเผากระดาษโดยมุ่งอุทิศถวายไปสำหรับทรงใช้สอยเครื่องกระดาษที่ทำถวายครั้งนี้มีรายละเอียดเครื่องใช้ไม้สอยครบบริบูรณ์เป็นที่สนใจของผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่งพระบรมศพที่กล่าวข้างต้นแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 21:00 นปรากฏว่ามีประชาชนหลั่งไหลกันไปถวายสักการะพระบรมศพเป็นจำนวนมากและมีผู้มีจิตกุศลได้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระบรมศพนี้คนละเล็กละน้อยจนถึงขณะนี้รวบรวมเงินโดยเสด็จพระราชกุศลได้ถึงเกือบ5 ล้านบาทแล้วข้อนี้ย่อมแสดงความผูกพันภักดีระหว่างประชาชนและสถาบันพระมหากษัตริย์ว่ายังคงมีอยู่อย่างแน่นแฟ้นไม่เสื่อมคลายระหว่างนี้ทางคณะรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดเตรียมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ขึ้นคณะหนึ่งเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ณท้องสนามหลวงตามขนบธรรมเนียมโบราณราชประเพณีกำหนดจะมีงานถวายพระเพลิงในฤดูแล้งปีหน้าประมาณเดือนเมษายนพุทธศักราช2528โดยพระเมรุที่จะจัดสร้างนั้นอาศัยแบบพระเมรุที่ใช้ถวายพระเพลิงสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2463เป็นเกณฑ์แล้วมาดัดแปลงให้เหมาะสมตามปกติงานพระเมรุนั้นเริ่มต้นด้วยการแห่เชิญพระบรมโกศจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยพระยานมาตรสามลำคานมาเปลี่ยนทรงพระมหาพิชัยราชรถหรือเวชยันตราชรถณบริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามแล้วแห่โดยกระบวนพระราชอิสริยยศไปยังพระเมรุท้องสนามหลวงเมื่อถึงบริเวณมณฑลพิธีแล้วอัญเชิญพระบรมโกศมาทรงพระยานมาตรสามลำคานแห่เวียนพระเมรุสามรอบแล้วอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุพระราชทานเพลิงพระบรมศพรุ่งเช้ามีการบำเพ็ญพระราชกุศลสามหาบเก็บพระบรมอัฐิแห่เชิญพระบรมอัฐิคืนเข้าประดิษฐานในพระบรมมหาราชวังเป็นเสร็จการงานพระเมรุสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ที่จะมีในคราวนี้นั้นนอกจากเป็นการฉลองพระเดชพระคุณในโอกาสสุดท้ายตามคตินิยมของไทยแล้วยังเป็นช่องทางที่จะได้บำรุงฝีมือช่างอย่างไทยและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบเนื่องมาแต่ครั้งโบราณให้ปรากฏแก่สายตาคนไทยรุ่นปัจจุบันด้วยอีกสถานหนึ่งสองหัดเคยโอบอุ้มนาคราสองเนตรเปี่ยมเมตตากอบเกื้อโซสดับสัพทวาธาทุกขราชโอดเอ่ยทำอันเอื้ออุทกล้ำฉโลมใจ